าในทุกๆเช้าคุณสามารถที่จะตื่นขึ้นมาอย่างเร้ากุศลในชีวิตของคุณได้และคุณได้มองเห็นว่ารุ่งอรุณได้เกิดขึ้นในทุกๆวันไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรถ้าใจของเรายอมรับต่อสิ่งที่เป็นแต่ไม่ยอมจำนนที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและเป็นทุกข์คุณก็จะเห็นว่าในรุ่งอรุณของทุกๆเช้าเมื่อใดที่มีแสงพระอาทิตย์ก็จะมีดอกบัวที่ยังเบ่งบานแม้ว่าสิ่งแวดล้อมของบ่อบัวจะมีน้ำที่เน่าเหม็นจนกระทั่งปลาก็ต้องชะเง้อหน้าออกมาหายใจเหนือน้ำแต่เราก็เห็นดอกบัวยังบานอยู่ได้ค่ะขอให้เรามีรุ่งอรุณของชีวิตก็คือการเดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นถ้ายังมีสติปัญญาอารักขากายใจอยู่เรายังสามารถที่จะเดินอยู่บนหนทางแม้ว่าโลกจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่หลงทางเราก็จะรอดพ้นจากความทุกข์มาทอดสะพานแห่งสติแล้วใช้ชีวิตอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์นะคะและนั่นคืออิสรภาพที่เรายังหาได้ในการตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าที่ไม่ละเลยกับการที่จะชี้ช่องทางที่ถูกต้องให้กับชีวิตเช่นนี้ค่ะหนทางยังมีอยู่ถ้าเราก้าวเดินอยู่บนหนทางอย่างมีใจของเราที่ถูกอารักขาไว้ด้วยสติทอดสะพานแห่งสติเมื่อไหร่เราก็จะพ้นทุกข์ได้เมื่อนั้นค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant